ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท Taste of the World จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีแว่นทบเจริญภูมิใจเสนอบินกินเฮ พันน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพอารมณ์สวัสดีค่ะพี่สายค่ะนี่นะคะเป็นพี่สาวสวยๆจะเป็นไกด์ของเรานำทางอารมณ์สุขใจค่ะค่ะเป็นภาษาเขมรแปลว่าการทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าใช่ไม่ค่ะสวัสดีเฉยๆอารมณ์สุขใจอารมณ์สุขใจก็สวัสดีตอนเช้าแต่ถ้าสุขใจเฉยๆก็สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาให้พี่สาวแนะนำกันนะคะว่าการที่เราจะมาเที่ยวที่พระตะบองต้องทำยังไงแล้วข้ามที่ด่านต้องใช้อะไรบ้างพี่สายช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะค่ะก็สมมุติถ้านักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศกัมพูชาในช่องชายแดนอรัญญประเทศนั่นนะคะก็จะมีหนังสือเดินทางหนึ่งเล่มก็คือพาสปอร์ตนั่นเองนะคะใช่สแตมป์ตรงด่านตม.ฝั่งไทยแล้วก็กัมพูชาเราสามารถที่จะเที่ยวในประเทศกัมพูชาได้14วันนะคะ14วันใช่อยู่ได้14วันอ๋อมีแค่14วันหลังจากนั้นก็คือต้องออกแล้วก็เข้าใหม่ได้แล้วเข้าใหม่ได้ค่ะค่ะพี่สาวคะแล้วใช้เวลาเดินทางจากเมื่อกี้ตรงฝั่งอรัญไปที่พระตะบองใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ใช้เวลาจริงๆเนี่ยถ้ารถไม่เยอะมากนะคะก็ไม่เกิน3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงค่ะถ้าเกิดว่าขับยังด่วนเลยประมาณ30นาทีก็คงบินไปเลยล่ะค่ะแล้วผ่านจังหวัดอะไรบ้างจริงๆเนี่ยจังหวัดที่เราจะผ่านก่อนถึงพัทบองเนี่ยก็จะมีอำเภอศรีโสพลอำเภอศรีโสพลแล้วเราผ่านมันตีเมนใจมันตีเมนใจก็คือจังหวัดขอสำเนียงได้ไหมคะทายมันตีเมนใจน่า แล้วก็ถึงจะถึงพัทบองอ๋อแล้วพัทบองมีอะไรพาไอ้ไปเที่ยวอะไรบ้างพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอะไรบ้างวันนี้จริงแหล่งท่องเที่ยวในพัทบองเนี่ยค่อนข้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในช่วงที่สมัยที่สยามเคยปกครองมาก่อนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยกันคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวได้ดูแน่ๆนะคะเดี๋ยวได้ทราบประวัติศาสตร์ด้วยนะแต่วันนี้ที่สำคัญแน่นอนเลยเราจะต้องได้รับประทานอาหารอร่อยแปลกตาไม่เคยได้ทานที่ไหนมาก่อนแน่ๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นบ้านของคนพัทบองนะคะวันนี้ไม่ได้เตรียมท้องมันอย่างดีค่ะเราจะสังเกตนะคะสองข้างทางตอนนี้นะฝนตกขนาดฝนกำลังเริ่มจะตกช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะมรสุมเข้าพอดีด้วยช่วงนี้คล้ายๆกับพื้นที่อากาศที่เมืองไทยเช่นกันนี่ค่อนข้างจะธรรมชาตินิดนึงนะคะสองฝั่งว่าอันนี้เป็นถนนกี่เลนสองเลนถนนสองเลนค่ะอ๋อแต่สังเกตนะคะนี่วิ่งเลนขวานะใช่ค่ะวิ่งขวาแซงซ้ายวิ่งขวาแซงซ้ายแต่ที่บ้านนี่ที่บ้านไอ้นี่
วิ่งซ้ายแซงทุกที่เลยอ๋อแซงไม่ได้แซงขวาแซงแซงได้หมดมีโอกาสแซงได้หมดใช่แต่ทีนี้แซงซ้ายอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามนะคะอีกสักพักเดียวเท่านั้นเองค่ะไม่นานขอให้ไอ้หลับสักประมาณสัก2ตื่นแล้วเราไปถึงที่พระตะบองกันค่ะขอนอนก่อนนะคะค่ะและตอนนี้นะคะไอยืนอยู่ณจุดสำคัญของเมืองนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศกัมพูชาและที่ไอยืนอยู่ตรงนี้คืออนุสาวรีย์ที่มีชื่อเรียกว่าพระตะบองกะยูงนะคะที่นี่เป็นที่นับถือบูชาของคนที่นี่แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่นี่จะเห็นได้ว่าผู้คนเนี่ยจะมากราบไหว้บูชาขอพรนะคะแล้ววันนี้ไม่ใช่มีที่เดียวนะคะที่ไอซ์จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปชิมไปดูสถานที่ต่างๆแล้วก็อาหารของสำหรับที่นี่นะคะเดี๋ยวมีอะไรบ้างคุณผู้ชมตามไอซ์มาเลยค่ะแว่นทบเจริญสบายตาสบายใจใช่เลยคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เชิงพนมบานอนเป็นจุดสำคัญอีกที่หนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะด้านหลังที่เห็นนะคะนี่เราจะสังเกตว่าคล้ายๆจะเป็นแบบสถานีรถไฟหรืออะไรสักอย่างนะคะเนี่ยด้านหลังนี่พี่สาวขาช่วยอธิบายคุณผู้ชมได้ไหมคะว่าที่นี่เป็นอะไรยังไงมาก่อนค่ะตรงนี้นะคะเชิงพนมบานอนเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดพัทลุงห้ามพลาดเลยจะต้องมาที่นี่นะคะเขาเรียกว่ารถไฟไม้ไผ่นั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นรถไฟที่มีตั้งแต่ยุคสมัยก่อนแล้วชานชาลาแต่นักท่องสมัยที่ช่วงสงครามเนี่ยกัมพูชาเราเดินสงครามก็ไม่ได้ใช้แต่ชาวบ้านเลยมาปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เลยปรับดัดแปลงแล้วรางนี่เขายังใช้อยู่ไหมตอนนี้ใช้แค่การท่องเที่ยวแค่ในจังหวัดไม่ได้ใช้เหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วคือเดินทางแค่ระยะทางประมาณ7กิโลจากไหนไปไหนบ้างคะจากอย่างชานชาลาตรงนี้แล้วก็ไปอีกชานชาลานึงประมาณกันห่างกัน7กิโลคุณผู้ชมคะเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาที่พระตะบองนะคะจะต้องมาที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมคะมีของสนุกๆให้ไอ้ได้สุกสนในวันนี้นะคะเดี๋ยวไอ้จะไปนั่งรถไฟที่ทำจากไม้ไผ่ใช่ไหมใช่เป็นรางใช่ค่ะแล้วก็เครื่องยนต์จากพวกเครื่องเรือเอามาดัดแปลงคุณผู้ชมคะตามมาเร็วค่ะเดี๋ยวเรามานั่งรถไฟรางกันนะเสียงดังมากเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านหน้านะคะว่ามันรู้สึกแบบน่า
ุดนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกแบบว่าโอ้มันก็ตื่นเต้นตื่นเต้นดีอ่ะสนุกสนุกสนุกขอบฟ้าค่ะก็ไม่เกิน 6:30 น.อ๋อไม่เกิน 6:30 น.ถ้าสมมุติว่าชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวอยากจะมาที่นี่ก็สามารถที่จะซื้อตั๋วแล้วก็มานั่งแบบนี้ได้ได้ค่ะก็คือสามารถนั่งได้1รอบ1รอบไปกลับค่ะอ๋อระยะทางไปกลับกี่กิโลคะ8กิโลค่ะอันนี้เดี๋ยวเรานั่งไป8กิโลเหรอใช่นั่งไปกลับเนี่ย8กิโลอ๋อไป4กิโลค่ะ4กิโลนะคะก็สามารถที่จะชมบรรยากาศธรรมชาติสองฝั่งได้ลองนั่งรถไฟรางแบบนี้อีตอนนั่งก็รู้สึกแบบเอ้ยเหมือนจะหลุดรางหรือเปล่านะแต่ขอบอกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้ามาที่นี่เราไม่ได้นั่งรถไฟรางแบบนี้นะนี่แสดงว่ามาไม่ถึงใช่ต้องมาสัมผัสบรรยากาศแบบสนุกสนุกอย่างนี้แล้วเราจะสามารถมองเห็นธรรมชาติสองฟากฝั่งได้ด้วยนะคะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะถ้ามาที่พระตะบองต้องมาที่เจิงพนมบานนันเจิงพนมบานนันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะพี่สาวค่ะเราจะต้องไปต่อกันในช่วงบินชิมแชร์ค่ะไปกันเลยช่วงบินชิมแชร์สนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีช่วงบินชิมแชร์นะคะตอนนี้ไอซ์ก็ถึงแล้วนะคะที่ร้านจานใบนะคะเดี๋ยวเรามาล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้านกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตามมาเร็วๆค่ะหิวแล้วคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะไอซ์เข้ามาถึงในครัวเลยค่ะเพราะว่าเราต้องล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้านกันนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นขอแนะนำกุ๊กคนสวยของเราก่อนนะคะสวัสดีค่ะมงซัวจุ่มเรียบซัวฮะจุ่มเรียบซัวเรียบซัวแปลว่าสวัสดีสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นกุ๊กของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรคะเมนูหมูรอดยังเธอหมกหอบไอ้เกลือยังจังเฟอร์ขมายสุรีขมายกะรีก็ถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นขมายน้ำ
ิข้าวแม่น้ำกะทิโอเคงั้นเราเริ่มเลยค่ะรอดเพียงจับตาเดี๋ยวนะคะให้ดูว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะหลักๆเลยนะคะแน่นอนต้องมีเนื้อไก่นะคะค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะกะทิ 100% พร้าวหอมหอมมันเหมือนคั้นสดนะคะนี่เราเทลงไปก่อนนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะค่ะเราต้องใส่อะไรก่อนคะเดี๋ยวใส่เกลือมันรสใส่เครื่องแกงลงไปเลยใส่ยังไงคะใส่ยังไงเห็นไหมคะเห็นถึงการแบบว่าเหมือนจะเข้าครัวบ่อยบ่อยใช่ไหมคะบ่อยค่ะเข้าไปทานไงอ๋อค่ะแล้วเราขยี้ขยี้ขยี้แล้วก็ใส่อะไรน้ำตาลคือคุมบินไทยน้ำโคเรนเดอร์เป็นเครื่องทับบินแล้วก็โคเรนเดอร์เป็นเครื่องปรุงแบบไม่ใช่น้ำตาลนะคะที่เราเห็นคือจะมีกลิ่นเครื่องเทศด้วยนะคะใช่ค่ะโอเคต่อมาเป็นไก่ไหมคะเนื้อไก่อ๋อซีอิ๊วก่อนเอาไฟเบาๆนะจ๊ะใส่เยอะไหมคะใส่ละช้าในบ้องใส่นิดนึงอีกนิดนึงโอเคโอเคคุณผู้ชมคะคือเชื่อว่าเมนูนี้นะคะไอเป็นคนทำเองค่ะต้องอร่อยแน่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปไก่แล้วก็คลุกเคล้าให้เนื้อไก่มันสุกนะคะแหมขอบคุณนะคะขอบคุณทางร้านมากเลยนะคะที่วันนี้ให้ไอลงมือเองตอนนี้เราก็เคี่ยวให้มันเข้ากันนะคะเดี๋ยวสิเนาะใส่ผักอันนี้ใส่ผักลงไปมองไปมองมาก็คล้ายๆแกงแกงกะทิบ้านเราค่ะแกงนี้ก็เป็นแกงกะทิของเขมรนี่เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะคุณไอ้ไอ้ว่าเบาไฟหน่อยนะคะอุ้ยร้อนร้อนโอ้ยแม่หน้าตาดีเหลือเกินหน้าตาดีเป็นคนทำเหลือเกินใช่ดูจากหน้าตาแล้วน่าอร่อยโอเคคิดว่ารสชาติน่าจะได้แล้วนะแหมอย่างนี้ก็ออกเรือนได้แล้วใช่ค่ะคุณไอ้แต่ว่าเป็นการควบคุมโดยเชฟของเราเองนะคะแล้วก็เคล็ดลับสูตรเด็ดอะไรทั้งหมดเนี่ยเชฟเป็นคนบอกไอค่ะไม่งั้นทำไม่ได้หน้าตาอย่างนี้แน่ๆค่ะแต่คุณผู้ชมคะจานนี้ไอจะเป็นคนชิมเองและยังมีอีกหลายๆเมนูนะคะที่รอเราอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเราไปชิมด้วยกันค่ะตอนนี้นะคะถึงเวลาที่ไอ้ต้องชิมรสชาติฝีมือของตัวเองแล้วค่ะที่เมื่อกี้เราเข้าครัวไปค่ะนี่นะคะอันนี้ชื่อเมนูอะไรคะพี่สาวเมนูที่นี่ทางร้านจะตั้งชื่อว่าขมแกรีขมแกรีจะคล้ายๆมัสมั่นใช่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวไอ้มาชิมกันแต่ว่าที่วางอยู่ข้างหน้าเนี่ยเยอะแยะเลยขอให้พี่สาวได้แนะนำแต่ละเมนูด้วยได้ไหมคะได้ค่ะค่ะเอาเราเริ่มเมนูนี้อย่างเมนูนี้นะคะก็จะเป็นไก่อบนะคะอ๋อนี่เป็นไก่เหรอคะใช่เป็นเนื้อไก่น่องไก่นะคะอบใบมะกรูดอันนี้นะคะเนื้อวัวออสเตรเลียนะคะเผาค่ะเอาละค่ะพี่สาวค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ไอจะต้องชิมรสชาติที่ไอปรุงเองค่ะดูเหมือนแบบภูมิใจตัวเองยังไงไม่รู้เลยนะคะรสชาติแตกต่างจากการแผนงบ้านเรานิดเดียวนะคะแต่ว่าจะมีความแตกต่างในเรื่องของกลิ่นเครื่องเทศมากกว่าใช่ใช่เขามีเครื่องเทศของเขาโดยตรงที่เราเข้าไปนี้ยกนิ้วให้ ยกนิ้วให้ โอ้อร่อยมากอย่างนี้ไม่รีรอค่ะ ต้องล้วงค่ะล้วงล้วงล้วงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปแชร์ค่ะช่วงบินชิมแชร์นะคะทางรายการก็ขอมอบกะทิ 100%พร้าวหอมหอมมันเหมือนคั้นสดให้กับทางร้านไว้ใช้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูที่ต้องลองนะคะไม่ลองไม่ได้เพราะว่าที่เมืองไทยไม่มีให้ทานค่ะมีความหวานของสับปะรดค่ะแล้วมีความสดของเนื้อปลาค่ะไม่อ้วนอยู่ใหญ่ฟินกินเฮมะพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพคุณผู้ชมคะโหวันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวหลายสถานที่เลยเป็นไงบ้างคะพระตะบองมีสถานที่สวยมากมายเลยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมคะท้องร้องแล้วค่ะ
แล้วเขาบอกว่านะคะที่พระตะบองมีร้านอาหารที่อร่อยใครมาที่นี่ไม่มาไม่ได้ค่ะชื่อร้านอาหารไวท์โรสค่ะหรือเรียกอีกชื่อว่ากุหลาบซอนั่นเองฉะนั้นเนี่ยอย่ารีรอค่ะไปชิมกันเลยไปทานกันเลยแล้วลายจะกินหมดมั้ยเนี่ยสาวขาวมีอะไรบ้างค่ะนะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นห่อหมกปลาช่อนนะเดี๋ยวคุณไหนลองห่อหมกปลาช่อนร้านนี้นี่เป็นต้มกะทิเนื้อปลาทะเลสาบอันนี้คะรกละนะคะรกละเนื้อหมูแล้วอันนี้ล่ะซิกเนเจอร์นมปังปาเต้คุณผู้ชมคะไม่เสียเวลาค่ะเราทานกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไอจะเริ่มชิมจากแต่ละชื่อจำไม่ได้แล้วว่าลองที่นี่ก่อนเลยรกละนี่เขาจะต้องรกละนะคะน้ำจิ้มอ๋อคล้ายๆน้ำจุ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือเปล่ามาจะไม่ใช่มันจะเป็นมาพริกไทยกับมะนาวนะคะอุ้ยหาทานไม่ได้จริงๆนะคะมาพัตตะบองร้านนี้นะคะกลาบซองก็จะมีเมนูแบบนี้อันนี้คือตอนนี้เราทำจากเนื้อหมูใช่ค่ะเพราะปกติคนกัมพูชาจะทานเนื้อวัวแต่เราดัดแปลงเป็นเนื้อหมูได้นะคะคุณคะรสชาตินี้ไม่เคยทานมาก่อนแล้วบอกว่าอร่อยมากเลยอีกเมนูค่ะค่ะอันนี้ก็ต้มกะทินะคะปลาตุลีสาบนะเป็นปลาอะไรคะเนี่ยภาคกัมพูชาเขาเรียกว่าไตรฉะนะคะจะมีแต่ที่กัมพูชาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเมนูที่ต้องลองนะคะไม่ลองไม่ได้เพราะว่าที่เมืองไทยไม่มีให้ทานค่ะปลานี้ไม่มีที่เมืองไทยนะจ๊ะถ้าอยากทานจะต้องมาที่พัตตาบองมีความหวานของสับปะรดค่ะแล้วมีความสดของเนื้อปลาค่ะแล้วก็กะทิกลมกล่อมความมันของที่เผาหอมรสชาติเหมือนมะพร้าว 100% อ่ะค่ะอร่อยหอมจริงไม่อ้วนอยู่ใหญ่ ต้องทานกับข้าวร้อนๆด้วยค่ะค่ะอาหารอร่อยอย่างนี้นะคะเชื่อเลยว่าลูกค้าต้องเยอะแน่ๆค่ะแต่ทีนี้อยากจะทราบว่าที่ร้านเนี่ยเปิดมาแล้วกี่ปีพี่สาวคะร้านนี้เปิดมาทั้งหมดเนี่ย31 ปีเปิดตั้งแต่1988ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าชาวต่างชาติแล้วก็พื้นที่ก็มีทั้งชาวกัมพูชาเองแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แวะเวียนมาร้านกุหลาบซอเมื่อกี้เดินผ่านเห็นแอบเห็นมีฝรั่งด้วยใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีขายหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มต่างๆน้ำปั่นต่างๆนะคะก็มีให้เลือกแล้วมีสาขาเดียวไหมคะที่นี่มีสาขาเดียวนะคะที่พัตตาบองนี่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะทานอาหารอร่อยแบบนี้รสชาติแบบนี้หน้าตาแบบนี้เป๊ะนะคะมาที่นี่ที่เดียวเท่านั้นก็คือร้านกุหลาบซอตั้งอยู่ที่ค่ะที่จังหวัดพัตตาบองนะคะที่ถนนหมายเลข2อยู่ตรงข้ามโรงเรียนจีนนะคะที่นี่มีแค่สาขาเดียวนะคะแล้วก็มีอาหารหลากหลายนะคะสาขาเดียวนะคะย้ำตั้งอยู่ที่นะคะพัตตาบองใจกลางเมืองถนนหมายเลข2ค่ะถนนหมายเลข2ง่ายๆเลยคือตรงข้ามกับโรงเรียนจีนใช่นะคะแม่คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะอิ่มใจอิ่มท้องสบายกันเลยทีเดียวนะคะแต่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้อาหารอร่อยแบบนี้นะคะยังพบกับไอซ์ในช่วงของอาทิตย์หน้านะคะทาง TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมนะคะเรายังอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดจริงๆน่าเสียดายเลยนะคะคุณผู้ชมไอซี่ตรีชดากับพี่สาวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะBin Kin Hei!